สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้านั่งอธิษฐานสิ่งหนึ่งก็เป็นห่วงพี่น้องที่กำลังไปผิดทางและกำลังควานหาชีวิตนิรันดร์ในเนื้อหาในทางที่จะช่วยมนุษย์ได้อย่างไรก็คือเรื่องหนึ่งก็ได้ผุดขึ้นมาคือเรื่องมนุษย์ไม่เชื่อและไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ไปเชื่อและเชื่อฟังบรรพบุรุษของตนโอ้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าซึ่งบรรพบุรุษหรือมนุษย์ทุกคนที่เป็นบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายเขาก็ไม่รู้เขาก็งมทางเดินนั้นเช่นกันแม้บนโลกนี้จะงมทางเดินก็ยังพอถูไถแต่ในชีวิตหลังความตายไม่มีบรรพบุรุษหรือปู่ย่าตายายของเราคนใดที่จะได้อย่างรู้ในชีวิตหลังความตายได้แต่ก็ได้เชื่อและปลูกฝังกันมาตามๆกันซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้ในเรื่องของการที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ไปเชื่อฟังบรรพบุรุษเราจะมาฟังกันนะคะในพระธรรมหลายตอนที่จะโยงใยให้เราได้เข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าและที่จะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์บนโลกนี้และชีวิตนิรันดร์คือชีวิตนิรันดร์การไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พี่น้องเข้าใจอีกและไม่ได้ด้วยการสร้างบุญบารมีแต่ด้วยการที่เราจะชำระบาปและเอาบาปที่สูงกว่าฟ้าหนักกว่าแผ่นดินนั้นออกไปจากชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะบริสุทธิ์ได้จะไม่ได้เป็นไปในลักษณะที่ว่าสร้างบุญบารมีเพื่อให้มากลบความบาปแต่ในชีวิตของพระเยซูนั้นพระองค์ให้เราสารภาพบาปและพระองค์จะอภัยโทษบาปและปลดหนี้บาปไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อวัตถุหรือไปซื้อสรรพสิ่งหรือว่าต้องไปจ่ายค่าสร้างรูปเคารพต่างๆดังนั้นพระองค์จึงทรงยุติธรรมสำหรับทุกคนทั้งคนยากคนจนคนรวยเพราะไม่สามารถที่จะซื้อด้วยเงินทองที่จะทำให้เราหลุดจากบาปได้แต่ด้วยจิตใจของเราที่ถ่อมใจลงและสารภาพบาปเท่านั้นนั้นจึงยุติธรรมสำหรับทุกคนขอบคุณพระเจ้าหนี้สินที่รุงรังไม่มีหนี้สินใดที่จะมากเท่ากับหนี้บาปที่เราไม่สามารถที่จะชดใช้ได้เองแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระโลหิตของพระองค์นั้นสามารถชำระความผิดบาปนั้นออกไปจากชีวิตของเราได้เมื่อเราสารภาพบาปเมื่อเราสารภาพบาปด้วยใจจริงการอภัยโทษบาปจากพระองค์ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราจะทำให้ชีวิตของเรานั้นบริสุทธิ์จำเพาะพระพักของพระเจ้าจึงจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์คือมีชีวิตนิรันดร์อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าฮาเลลูยาเรามาฟังกันดูนะคะว่าพระเจ้าได้พูดถึงบรรพบุรุษของเราทำอะไรไว้และเรากำลังทำตามซึ่งไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเลยซึ่งอยู่ในพระธรรมเลนีวิติบทที่26ข้อ1ถึง4กล่าวไว้ดังนี้ว่าเจ้าทั้งหลายอย่ากระทำรูปเคารพหรือรูปแกะสลักสำหรับตัวหรือตั้งเสาศักดิ์สิทธิ์และเจ้าทั้งหลายอย่าตั้งสิ่งใดๆที่เป็นรูปสันฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยศิลาไว้ในแผ่นดินของเจ้าเพื่อแก่การกราบไหว้เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเจ้าจงถือรักษาวันสะบาโตทั้งหลายของเราและคารวะต่อสถานบริสุทธิ์ของเราเราคือพระเยโฮวาห์ถ้าเจ้าทั้งหลายดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษาบัญญัติของเราและกระทําตามเราจะประทานฝนตามฤดูแก่เจ้าและแผ่นดินจะเกิดพืชผลและต้นไม้ในทุ่งจะบังเกิดผลเอเมนนั้นพระเจ้าหมายถึงว่าพระองค์ไม่ต้องการให้เราทํารูปเคารพมากราบไหว้
หรือตั้งเสาศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเพื่อมากราบไหว้ตามบรรพบุรุษของเราพระองค์ไม่ต้องการเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะช่วยเราได้อย่างแท้จริงฮาเลลูยาแต่ถ้าเราเชื่อฟังพระองค์พระองค์ก็จะประทานพระพรอันมากมายกิจการงานทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะเกิดผลและในข้อ20กล่าวว่าเจ้าทั้งหลายจะเปลืองกำลังเสียเปล่าๆเพราะว่าแผ่นดินของเจ้าจะไม่มีผลและต้นไม้ในแผ่นดินก็จะไม่บังเกิดผลคือถ้าเรายังดื้อดึงและไม่เชื่อฟังพระองค์ยังต่อต้านในคำสอนของพระองค์และสวนทางกับที่พระองค์ทรงสอนเราก็จะเปลืองกำลังในการทำมาหากินในการที่จะดิ้นรนต่างๆในพืชผลก็หรือกิจการงานที่เรากระทำก็จะไม่เกิดผลเท่าที่ควรส่วนในข้อ40ได้กล่าวว่าแต่ถ้าเขาทั้งหลายสารภาพความชั่วช้าของเขาและความชั่วช้าของบรรพบุรุษซึ่งเขาทั้งหลายกระทำการละเมิดต่อเราด้วยการละเมิดของเขานั้นและที่ได้ดำเนินการขัดแย้งเราด้วยถ้าเมื่อจิตใจอันนอกรีดของเขาถ่อมลงแล้วและเขายอมรับโทษเพราะความชั่วช้าของเขาแล้วและเราจะระลึกถึงแผ่นดินนั้นเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อยาโคบและพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่ออิสอัคและพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่ออับราฮัมและเราจะระลึกถึงแผ่นดินนั้นเอเมนนั่นก็คือว่าถ้าเราสารภาพบาปถ่อมใจลงระลึกถึงสิ่งความชั่วช้าที่เราและบรรพบุรุษของเราสมควรได้รับโทษเหล่านั้นในความดื้อดึงและดื้อรั้นแต่ว่าถ้าเราถ่อมใจลงและสารภาพบาปพระองค์ก็จะทรงอภัยโทษบาปให้ก็จะระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์จะทรงอวยพรในบรรพบุรุษของเราที่เชื่อฟังพระองค์พระองค์ก็จะไม่เพิกเฉยต่อพันธสัญญานั้นที่จะอวยพรเรารุ่นลูกรุ่นหลานไปตลอดพันชั่วอายุคนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์เรามาดูกันต่อไปนะคะว่าทำไมพระเจ้าถึงทรงเป็นห่วงเราเพราะว่าสิ่งที่เรากระทำคือค่าจ้างของความบาปก็คือความตายเพราะฉะนั้นพระองค์ห่วงใยเราจะตายชีในชีวิตหลังความตายนั้นจะตายนิรันดร์หรือจะมีชีวิตนิรันดร์แต่การตายฝ่ายวิญญาณต่างหากที่ชั่วนิจนิรันดร์ที่พระองค์ทรงเป็นห่วงว่าชีวิตเราชีในชีวิตหลังความตายนั้นจะตายนิรันดร์หรือจะมีชีวิตนิรันดร์เพราะบทบัญญัติของพระเจ้าได้บอกเราในโรมบทที่6ข้อ23ซึ่งกล่าวว่าเพราะว่าค่าตอบแทนที่ได้จากบาปคือความตายแต่ของขวัญจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ได้ทำบาปไม่ว่าท่านจะทำดีอย่างไรท่านก็ยังคงทำบาปไม่ว่าคิดไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจท่านสามารถทำบาปได้ทุกๆวันโดยที่ท่านไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปแต่ว่าพระองค์ทรงห่วงใยต้องการให้เรามีชีวิตนิรันดร์และทางเดียวที่จะไปได้ก็คือทางของพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะในแต่ละตอนว่าที่เราจะเข้าใจที่จะให้ชีวิตของเรานั้นหลุดบาปและมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้พระองค์ทรงห่วงใยเราจริงๆนะคะและพระเยซูได้ทรงยืนยันไว้ในยอห์นบทที่8ข้อ24ว่าพระองค์เป็นทางที่จะไปได้เราบอกแล้วว่าท่านจะตายในบาปของท่านถ้าท่านไม่เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นท่านจะตายในบาปของท่านอย่างแน่นอนพระเยซูทรงยืนยันในเรื่องนี้เพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะไปหาพระบิดาได้โดยตัวหรือความดีของมนุษย์เอง
แต่ว่าจะต้องเป็นทางที่ได้รับการอภัยโทษบาปและชำระบาปด้วยพระโลหิตของพระเยซูเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เชื่อในพระองค์เราก็ไม่ได้รับการชำระถ้าเราไม่เชื่อในพระองค์นั่นก็คือเราไม่ได้เชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระโลหิตของพระเยซูเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะได้ไถ่ถอนโทษบาปของเราได้เพราะว่าเราไม่ได้ที่จะเข้ามาสารภาพบาปนั้นและเชื่อในพระองค์ฮาเลลูยาและในยอห์นบทที่14ข้อ5ถึงข้อ7ได้กล่าวว่าโทมัสทูลว่าพระองค์เจ้าค่ะพวกข้าพระองค์ไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนดังนั้นพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรพระเยซูตรัสตอบว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราถ้าพวกท่านรู้จักเราจริงๆพวกท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยนับแต่นี้ไปพวกท่านก็จะรู้จักพระบิดาจริงๆและได้เห็นพระองค์แล้วขอบคุณพระเจ้าพระเยซูมาเสด็จมาเป็นตัวแทนของพระบิดาเนาะขอบคุณพระเจ้าและการยืนยันของพระเยซูคริสต์เจ้าในอีกตอนหนึ่งก็คือในยอห์นบทที่3ข้อ16ซึ่งกล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ในพระธรรม 3-4 ตอนตรงนี้ที่จะยืนยันให้เราได้รู้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องเชื่อฟังพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงอย่างรู้ทุกสิ่งผู้ทรงครอบครองผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งและสร้างมนุษย์รวมทั้งประทานจิตวิญญาณของเราทุกคนด้วยจึงทำให้เราได้แยกแยะเราได้เห็นความจริงว่าบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายของเราพ่อแม่ของเรานั้นก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังและเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของท่านเหล่านั้นจึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์ได้อย่างแท้จริงในความมั่นใจในชีวิตนิรันดร์แต่เราไม่รู้ว่าบรรพบุรุษของเรานั้นไปที่ใดอยู่ที่ใดบ้างในทางความเชื่อเดิมก็ไม่ได้มีบอกหรือรับรองเราไว้ในการที่เราจะมีชีวิตนิรันดร์เพียงแต่บอกว่าเราจะต้องปฏิบัติด้วยตัวเองและไม่ได้รับรองชีวิตนิรันดร์ศาสดาเหล่านั้นจะพาเราไปได้แต่ให้เราปฏิบัติเองมีพระเยซูคริสต์เจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่พระบิดาส่งมาและรับรองว่าทางของพระองค์เป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์อย่างแท้จริงและทุกวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานอยู่ในจิตใจและเรียกร้องทุกคนให้เข้ามาในประตูแห่งความรอดซึ่งเป็นประตูแคบผู้พบก็มีน้อยจากนี้ไปเราจะมาฟังกันในแต่ละตอนนะคะว่าเราจะต้องขวนขวายหาความจริงหาทางแห่งความหลุดพ้นอย่างแท้จริงและพระเจ้าได้ตรัสไว้ในอดีตอย่างไรและปัจจุบันนี้ที่พระองค์กำลังเตือนและมีสัญญาณเตือนเราอย่างไรในเหตุการณ์ที่มีสัญญาณเตือนเราในทุกวี่ทุกวันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แม้แต่ในเรื่องของไฟไหม้ในเรื่องของแผ่นดินไหวในเรื่องของสึนามิในเรื่องของเหตุการณ์ในเรื่องของพายุไม่มีมนุษย์คนใดที่จะควบคุมได้นี่เป็นสิ่งบอกเหตุที่จะทำให้เราพึงสังวรและพึงระวังและเตรียมตัวของเราในวันเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาซึ่งเป็นวันที่น่าหวาดกลัวที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อนที่พระองค์จะมาเลือกสรรคนของพระองค์ที่เชื่อในพระองค์ไปอยู่กับพระองค์และผู้ที่ไม่ยอมเชื่อพระองค์ที่จะคัดออก
ไปในบึงไฟนรกเพราะฉะนั้นพี่น้องจำเป็นที่จะต้องตื่นตัวนะคะเราจะมาฟังกันว่าในอดีตนั้นมีการเตือนผ่านทางโนอาที่มีการต่อเรือเพราะน้ำจะท่วมโลกแต่ก็ไม่มีใครเชื่อมีแต่ครอบครัวของโนอาอย่างเดียวที่ได้รับความรอดสรรเสริญพระเจ้าปฐมกาลบทที่6ข้อ5ลงไปในเรื่องน้ำท่วมโลกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์ในโลกทวีมากยิ่งขึ้นและความคิดจิตใจของเขาก็โน้มเอียงไปในทางชั่วอยู่เสมอองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงเสียพระทัยยิ่งนักที่ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกและพระองค์ทรงปวดร้าวพระทัยดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่าเราจะกวาดล้างมนุษย์ชาติที่เราได้สร้างขึ้นมาจากผืนแผ่นดินทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสัตว์ที่เลื้อยคลานและนกในอากาศเราเสียใจที่ได้สร้างพวกนี้ขึ้นมาแต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าในข้อที่9กล่าวว่าโนอาห์เป็นคนชอบธรรมเป็นคนดีพร้อมเมื่อเทียบกับคนในยุคของเขาและดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าฮาเลลูยาในข้อ11ในขณะนั้นโลกเสื่อมทรามในสายพระเนตรของพระเจ้าและเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณพระเจ้าทรงเห็นว่าโลกเสื่อมทรามมากเพราะสิ่งมีชีวิตทั้งปวงล้วนดำเนินชีวิตอย่างเสื่อมทรามพระเจ้าจึงตรัสกับโนอาว่าเรากำลังจะนำจุดจบมาถึงคนทั้งปวงเพราะสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทำให้โลกเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณเราจะทำลายสิ่งเหล่านี้และโลกอย่างแน่นอนดังนั้นจงต่อเรือขึ้นลำหนึ่งในข้อ17เรากำลังจะให้น้ำท่วมโลกเพื่อทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายภายใต้ฟ้าสวรรค์คือทุกสิ่งที่มีลมหายใจแห่งชีวิตทุกสิ่งบนโลกบนแผ่นดินโลกจะพินาศสิ้นแต่เราจะทำพันธสัญญาอันมั่นคงกับเจ้าเจ้าจะเข้าไปในเรือคือทั้งตัวเจ้าภรรยาบุตรชายและบุตรสะใภ้ของเจ้าจงนำสัตว์ทุกชนิดเป็นคู่ทั้งตัวเมียและตัวผู้เข้าไปในเรือเพื่อรักษาชีวิตของมันให้รอดด้วยกันกับเจ้านกทุกชนิดสัตว์ทุกชนิดจงสะสมเสบียงทุกอย่างเพื่อเก็บไว้เป็นอาหารสำหรับเจ้าและสัตว์เหล่านั้นโนอาจึงทำทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาและในปฐมกาลบทที่7ข้อ24กล่าวว่าและน้ำท่วมโลกอยู่นาน150วันเราจะเห็นว่าขณะที่โนอาต่อเรือนั้นก็ประมาณ100ปีหรือร้อยกว่าปีแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าขณะที่ต่อไปคนก็จะต้องถามโนอาว่าต่อเรือทำไมโนอาก็จะต้องบอกกับคนเหล่านั้นแต่พี่น้องสังเกตดูว่าไม่มีใครเชื่อโนอาสักคนเดียวเพราะฉะนั้นผู้ที่รอดชีวิตเหลืออยู่ก็มีแต่ครอบครัวของโนอารวมทั้งหมด8คนและสัตว์ที่โนอานำขึ้นเรือไปด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ความชั่วช้าบนโลกนี้เราจะเห็นพี่น้องข้าพเจ้าเชื่อว่าเราจะเห็นโดยเฉพาะในด้านการเมืองนี้เราจะเห็นชัดชีวิตประจำวันก็มีมากพระเจ้าจึงตรัสไว้ในโรมบทที่3ข้อ9ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปไม่มีสักคนที่เป็นคนชอบธรรมดังนั้นจะทำอย่างไรที่เราจึงจะหลุดจากบาปนี้ได้ตั้งแต่สมัยอาดัมและเอวาที่มนุษย์คู่แรกที่ได้ทำผิดบาปต่อพระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าก็ขาดสะบั้นลงมนุษย์คนเดียวที่ทำบาปก็ทำให้เป็นเชื้อบาปมาถึงเราทุกวันนี้เป็นเชื้อบาปที่มนุษย์รู้จักทำบาปคือไม่เชื่อฟังพระเจ้าไปกินผลไม้
ต้นที่พระเจ้าสั่งห้ามไว้คือต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังแล้วไปกินมนุษย์จึงรู้ดีรู้ชั่วรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะกระทำทั้งชั่วและดีสิ่งนี้เองที่ทำให้มนุษย์ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากบาปแต่พระบิดาในสวรรค์ก็ยังเมตตามนุษย์ทุกคนที่จะทำอย่างไรที่จะช่วยมนุษย์ได้พระองค์จึงให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งพระเยซูจะเป็นมนุษย์ 100% และเป็นพระเจ้า 100% ในขณะที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์พระบิดาได้ส่งพระเยซูมาช่วยมนุษย์โดยการเชื่อผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เองพระโลหิตของพระองค์นั้นบริสุทธิ์เพราะพระองค์ไม่ได้ทำบาปและพระองค์ไม่ได้เกิดจากเชื้อกามของมนุษย์คนบาปแต่เกิดโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จากหญิงพรหมจารีมนุษย์พี่น้องฟังแล้วก็คิดว่าโอ้ไม่น่าเป็นไปได้แต่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ายังสามารถที่จะให้มนุษย์เกิดจากก้อนหินได้เลยขอบคุณพระเจ้าเราจะเห็นว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้ามาบังเกิดพระองค์ได้มาประกาศแผ่นดินสวรรค์ให้เราได้รู้ซึ่งอยู่ในมัทธิวบทที่4ข้อ16 17ได้กล่าวไว้ว่าประชากรผู้อยู่ในความมืดได้เห็นแสงสว่างยิ่งใหญ่บรรดาผู้อาศัยในดินแดนแห่งเงาของความตายแสงสว่างเริ่มสาต้องพวกเขาแล้วข้อ17ตั้งแต่นั้นมาพระเยซูทรงเริ่มต้นเทศนาว่าจงกลับใจใหม่เพราะอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วขอบคุณพระเจ้าพระเยซูได้ยืนยันถึงแสงสว่างยิ่งใหญ่ได้สาดส่องเข้าไปในบรรดาดินแดนแห่งเงาของความตายแสงสว่างเริ่มสาดต้องพวกเขาแล้วพระเยซูกำลังหมายถึงพระองค์เองคือแสงสว่างของโลกที่จะช่วยมนุษย์เหล่านั้นไม่ให้อยู่ในความมืดอีกต่อไปซึ่งอยู่ในยอห์นบทที่8ข้อ12ซึ่งกล่าวว่าพระเยซูตรัสกับประชาชนว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดเลยแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตอาเมนอาเมนดังนั้นประชากรผู้อยู่ในความมืดได้เห็นแสงสว่างยิ่งใหญ่คือได้พบพระเยซูนั่นเองบรรดาผู้อาศัยในดินแดนแห่งเงาของความตายแสงสว่างเริ่มสาดต้องพวกเขาแล้วหมายความว่าบรรดาผู้อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งเงาของความตายคือผู้ที่อยู่ในความมืดผู้ที่ยังไม่พบพระองค์ผู้ที่ยังไม่ได้พบแสงสว่างก็คือผู้ที่ยังไม่ได้พบพระองค์นั่นเองแต่แสงสว่างเริ่มสาดต้องเขาแล้วหมายความว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นความสว่างของโลกนั้นสาดต้องพวกเขาคือประกาศไปถึงให้พวกเขาได้ยินได้ฟังแล้วขอบคุณพระเจ้าพี่น้องจะสามารถสัมผัสในความรักของพระเจ้าเมื่อท่านได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นพระวจนะที่ไม่เหมือนกับศาสดาคนอื่นศาสดาอื่นๆนั้นจะพูดและให้เราปฏิบัติตามเคร่งครัดก็เหมือนกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติแต่ไม่มีใครช่วยเราหรือไม่ได้เป็นพระวจนะหรือไม่ได้เป็นถ้อยคำแห่งชีวิตที่แท้จริงแต่เป็นเหมือนวางกฎระเบียบไว้พี่น้องสังเกตให้ดีแต่ว่าถ้อยคำของพระเจ้าเป็นถ้อยคำแห่งชีวิตเมื่อเราฟังแล้วเราจะชื่นใจเราจะเห็นความจริงเราจะแยกแยะในทางมืดทางสว่างทางดีทางชั่วทางบาปทางบุญเราจะสามารถแยกได้แห่งความจริงนั้นสันติสุขของพระเยซูคริสต์เจ้าก็จะเข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงในสันติสุขของพระเยซูคริสต์เจ้ามีพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นที่ให้เราได้เพราะฉะนั้นคนที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจึงมี
ความชื่นใจมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะเมื่อใจเบิกบานนั้นก็เป็นกำลังของเราโรคภัยไข้เจ็บการชำระล้างความผิดบาปในชีวิตของเราไปทุกวันทุกวันการที่เราฟังโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่าพระคำของพระเจ้าได้ชำระความบาปของเราออกไปทุกวันทุกวันจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นทุกวันเพราะพระเยซูตรัสว่าบาปของท่านได้รับการอภัยโรคของท่านจึงได้รับการรักษาเพราะฉะนั้นใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บนั้นจะได้รับการปลดบาปชำระบาปโดยที่ท่านไม่รู้ตัวไปทุกวันท่านจึงมีร่างกายที่แข็งแรงและมีสันติสุขเรามาดูกันในเรื่องสันติสุขว่าผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นจึงจะได้รับเพราะพระองค์ได้ตรัสไว้ในยอห์นบทที่14ข้อ27ว่าพระเยซูตรัสว่าเรามอบสันติสุขแก่พวกท่านคือสันติสุขที่เราให้ไม่เหมือนที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านทุกข์ร้อนและอย่ากลัวเลยเอเมนนั้นพระองค์ยืนยันว่าสันติสุขที่พระองค์ให้นั้นไม่เหมือนที่โลกให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่บอกว่ามีความสุขมีความสุขแต่ไม่ได้ต้อนรับพระองค์นั้นก็จะไม่ได้สามารถมีสันติสุขไม่ใช่ความสุขอย่างเดียวแต่สันติสุขคือความสงบและบวกความสุขขอบคุณพระเจ้าเราจึงจะสุขใจได้แม้ขณะที่เราเผชิญความทุกข์เพราะเรามีความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าฮาเลลูยาค่ะพี่น้องในวันนี้ขอพระคำของพระเจ้าพระวจนะแห่งชีวิตของพระองค์นั้นได้เบ่งบานและจำเริญขึ้นและให้พี่น้องได้เข้าใจด้วยการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าทางใดคือทางที่จะทำให้เรามีชีวิตนิรันดร์ได้อย่างแท้จริงและเราจำเป็นที่จะต้องเชื่อฟังบรรพบุรุษหรือจำเป็นที่จะต้องเชื่อฟังพระเจ้าผู้ประทานลมหายใจให้กับเราและที่จะเอาคืนไปได้ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองท่านให้ท่านได้ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์เจ้าและขอปกป้องคุ้มครองท่านให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายและพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์เจ้ากราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระคริสต์คือพระปัญญาและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าคนที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องราวของไม้กางเขนเป็นเรื่องโง่แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าดังนั้นตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าไม่เคยมีใครได้เห็นไม่เคยมีใครได้ยินไม่เคยมีจิตใจใดอย่างรู้สิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้บรรดาผู้ที่รักพระองค์ดังนั้นจึงขอให้ตาของเหล่านั้นได้เห็นนิมิตหมายบนไม้กางเขนอย่างแท้จริงเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่อาศัยสติปัญญาของมนุษย์แต่พึ่งฤทธิ์อำนาจThank you.
พระวจนะของพระเจ้าจากซีดีนี้และรู้สึกประปรับใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้จักพระองค์ดีแต่วันนี้ที่ท่านอยากเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนในวันที่3และทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนอยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกอย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน